าม่าพันเตเขามีความหมายเหมือนเป็นคำตอบของทุกๆอย่างเป็นคำถามทั้งว่ามาที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงอามะพันเตรสชาติของกาแฟเป็นยังไงก็คำตอบมันคืออามะพันเตมันคือมันใช่คนที่มาเขารู้สึกยังไงมีความสุขไหมก็อามะพันเตคำตอบเมื่อก่อนวัดอะญาติโยมข้างเคียงหรือนอกๆเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาเราเปิดร้านกาแฟเป็นพื้นที่ให้คนกาแฟเป็นตัวเชื่อมระหว่างวัดกับญาติโยมอามะพันเตมันเป็นสถานที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขก็ได้เราใช้ธรรมโอสถของพุทธเจ้าสิ่งไหนที่เป็นความทุกข์เราก็ใช้ธรรมะแก้ได้แก้ที่ทุกข์นั้นแล้วสิ่งไหนที่เป็นความสุขเราก็จะบำรุงพัฒนาให้มันดีขึ้นชีวิตมันก็จะมีความสุขอามะพันเตเกิดขึ้นจากที่ตอนแรกเรามีเครื่องชงเองแล้วก็มีวัตถุดิบที่โยมเข้ามาถวายมันมีเยอะก็เลยเหมือนทำฉันกันเองแล้วก็เป็นน้ำปานะสำหรับเลี้ยงญาติโยมที่มาถือศีลแล้วก็พระฉันด้วยเราทำให้มันเหมือนร้านเป็นที่พักที่มานั่งเสวนาธรรมกันอะไรเงี้ยเริ่มจากตรงนั้นอามะพันเตเขามีความหมายเหมือนเป็นคำตอบของทุกๆอย่างมาที่นี่บรรยากาศเป็นยังไงอามะพันเตรสชาติของกาแฟของเครื่องดื่มเป็นยังไงก็คำตอบมันคืออามะพันเตมันคือมันใช่คนที่มาเขารู้สึกยังไงมีความสุขไหมในสิ่งที่เราให้ก็อามะพันเตคำตอบมันมีคำถามหนึ่งที่หลวงพ่อสมควรคันธิโกซึ่งท่านละสังขารไปแล้วท่านบอกว่าเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราจะเอาอะไรไปได้บ้างทำให้เราคิดว่าชีวิตของเรามันไม่ว่ายั่งยืนไปได้นานทรัพย์สมบัติภายนอกมันเอาไปไม่ได้ที่คิดตรงนั้นก็คือที่จะเอาติดตามตัวไปก็คือความดีคุณความดีที่ท่านสร้างไว้ท่านมีกรท่านจะพูดบ่อยมากอันแสงเทียนอ่ะก่อนละลายหายทั้งแท่งยังส่งแสงช่วยนำทางสว่างสวยชีวิตนี้หากพลัดพรากจากโลกไปทำอะไรให้โลกบ้างในทางดีก็เหมือนว่าคนเราชีวิตอ่ะมันก็เหมือนเทียนเล่มหนึ่งถ้าเราจุดเทียนให้สว่างได้ในตัวเราก็คือแสงสว่างในตัวเราแล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นคือมันเป็นพลังงานบวกซึ่งเราเข้ามาเราจะรู้สึกได้ว่าในวัดเนี่ยมันมีอะไรที่รู้สึกว่าอิ่มแล้วไอ้ร้านกาแฟนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราเปิดพื้นที่เมื่อก่อนวัดอ่ะญาติโยมข้างเคียงหรือนอกๆเขาจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาอันนี้ก็คิดว่าพอเราเปิดร้านกาแฟเปิดเป็นพื้นที่ให้คนกาแฟเป็นตัวเชื่อมระหว่างวัดกับญาติโยมก็มันจะมีหลายเคสที่คนเข้ามาดื่มกาแฟแล้วอยากปฏิบัติธรรมก็มีแล้วเราก็เป็นผู้ให้สอนให้เขาทำบุญให้ถูกที่ทำดีให้ถูกทางเราเหมือนแสงเทียนที่เราจุดแล้วเราก็ส่งต่อให้คนที่เขาทุกข์คนที่เขาสุขก็ให้เขาสุขยิ่งขึ้นไปคนที่ทุกข์เราก็สามารถแก้ทุกข์ได้คือตั้งแต่เริ่มเปิดประมาณ1เดือนแรกก็โยมที่เข้ามาถือศีลปฏิบัติธรรมในวัดเยอะคนก็เริ่มเข้ามาเยอะถ้าสูงสุดเลยที่เคยทำก็ประมาณเกือบ400แก้วได้เริ่มแบบว่าปัจจัยเราไม่เคยไปคิดหรือว่าไปอะไรอยู่แล้วก็วันนี้เราได้เงินทำบุญเท่าไหร่เราก็ซื้อของหมดเลยเอามาเตรียมไว้เพื่อแบบเลี้ยงคนต่อๆไปที่เข้ามาอยากให้แบบสนใจวัดมากกว่าคือเราเป็นวัดปฏิบัติคือศีลภาวนาญาติโยมที่สนใจก็ลองแบบมาดูได้คือเรื่องกาแฟนี่คือให้มันเป็นแบบมุมผ่อนคลายอย่างน้อยวัยรุ่นเนี่ยแล้วเข้าวัดอย่างน้อยเข้ามาในวัดก้าวขาเข้ามาในวัดก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วครับคือถ้าเราไปทานข้างนอกมันมีการคาดหวัง
มันก็จะเรียกว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งว่าเราอยากไปทานกาแฟความอยากกับเงินที่เราเสียไปเราก็ต้องมีการคาดหวังว่ารสชาติมันต้องดีแต่ที่นี่มันไม่มีตรงนี้มันมาเริ่มมาจากศูนย์แล้วคนมากินก็ไม่ได้คิดอะไรเขามากินเขาก็ให้ตามความรู้สึกของเขาว่ามันควรละแก้วละเท่าไหร่คนที่มีกำลังมากก็ให้มากคนที่มีกำลังน้อยก็ให้น้อยคนที่ไม่มีก็คือก็อาศัยคนที่มีกำลังมากมันก็เฉลี่ยกันไปคือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกก็คือวันใดวันหนึ่งก็ลืมไปมันเป็นช่วงเวลามากกว่าแต่สิ่งที่อยากให้จำก็คือว่าอยากให้เห็นจุดประสงค์ในการทำของเราว่าเราไม่ได้ทำเพื่อลาภยศสรรเสริญหรือว่าชื่อเสียงเป็นพันเราไม่ได้ให้เพื่อให้คุณมาทานกาแฟเพียงเดียวจุดมุ่งหมายของเราคือการพัฒนาการให้ของคนที่ให้แล้วก็คนที่รับก็มีการพัฒนาการของการคิดการคิดมากกว่าเราอยากให้เป็นเรื่องของธรรมะเป็นทานให้แนวทางในการดำเนินชีวิตของเรามากกว่าให้จำในสิ่งที่พระพุทธเจ้านั้นตรัสสอนไม่ได้จำในสิ่งที่สมมติจำในแนวทางคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละเป็นสิ่งที่ปรารถนาที่